คลิปนี้จะพาไปดูวิธีการเพิ่ม Bring Energy เป็น1ล้าน Energy แบบฟรีๆเพื่อรองรับโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับตามที่ผมได้เคยอธิบายไว้ในคลิปก่อนๆที่สอนทำโปรเจกต์ในแอป Bring นะครับว่าทาง Bring นั้นให้ Energy เรามาแค่ 2,000 Energyสำหรับให้เราดึงวิดเจ็ตต่างๆมาใช้ในโปรเจกต์ของเรากรณีที่เราใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Bling นะครับซึ่งหลังจากที่ผมทำโปรเจกต์อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ Bling Energy ของผมก็เหลือแค่200 Energy เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็สามารถเพิ่มบางวิดเจ็ตที่ใช้200 Energy เข้ามาในโปรเจกต์ได้อีกเพียง1วิดเจ็ตเท่านั้นเองนะครับเช่นบัตทอนสไลเดอร์ Vertical Sliderแล้วก็ไทม์เมอร์พวกนี้นะครับถ้าผมต้องการอัปเกรดโปรเจกต์ให้ใหญ่ขึ้นมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นอีกถ้ายังใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของ Bling อยู่ผมก็ต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มนะครับซึ่งก็สามารถซื้อ Energy เพิ่มได้โดยการกดปุ่ม Add ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามี Energy ให้เราเลือกซื้อได้ไล่ตั้งแต่ 1,000 ไปจนถึง 28,000 Energy เลยนะครับซึ่งราคาของ 28,000 Energy เนี่ยจะอยู่ที่ 19.99 ดอลลาร์นะครับผมลองกด Buy ก็จะมีหน้าจ่ายเงินเด้งขึ้นมานะครับมีคำนวณเป็นเงินไทยให้เสร็จสับอยู่ที่675บาทนะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราได้ Energy เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ทาง Bling เองเขาก็มีทางเลือกให้เรานะครับด้วยการเปิดช่องทางให้เราใช้เซิร์ฟเวอร์ของตัวเองแทนที่จะใช้ของ Bling ซึ่งก็มีคนใจดีแชร์เซิร์ฟเวอร์ของตัวเองให้คนทั่วไปได้ใช้งานแบบฟรีๆและยังให้ Energy มาเพื่อใช้งานถึง 100,000 Energy เลยทีเดียวนะครับและจากข้อมูลเขาบอกว่าบางที่ให้ได้ถึง1ล้าน Energy เลยนะครับข้อมูลตรงนี้ผมก็ไปหามาจากใน Google นะครับหน้านี้เป็นหน้ารวม Bling Server ฟรีที่ได้ Energy แบบเหลือเฟือนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับจะเห็นว่ามีอยู่7เซิร์ฟเวอร์ที่แชร์ให้คนทั่วไปได้ใช้งานอยู่ณตอนนี้นะครับเลื่อนลงมาดูก็พบว่ามีแค่6นะครับข้อมูลนี้ก็อัปเดตตั้งแต่เดือนธันวาคม2018นะครับซึ่งอาจจะมีเพิ่มมีลดไปจากนี้ก็ต้องลองเช็คดูนะครับลองเลือกใช้ดูนะครับว่าไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้วิธีการก็คือถ้าเรามีบัญชีที่เคยสร้างไว้กับ Bling Server ให้เราล็อกเอาท์ออกไปก่อนนะครับเพราะเราจะเปลี่ยนไปใช้งานเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วซึ่งโปรเจกต์ที่เรามีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ Bling ก็จะไม่สามารถใช้งานได้กับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเราต้องไปสร้างโปรเจกต์ใหม่ที่นั่นแล้วอัปเดตโปรแกรมตัว Node MCU เพื่อให้ส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยนะครับหลังจากล็อกเอาท์แล้วให้เลือก Create New Account นะครับจากนั้นให้คลิกที่จุด3จุดตรงนี้แล้วเลื่อนปุ่มนี้ให้มาเลือกที่ Custom นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ไปเลือกเอาเซิร์ฟเวอร์ฟรีที่อยู่ในลิสต์มา1ตัวนะครับผมเลือกตัวแรกเลยนะครับเพราะให้ Energy ตั้ง1ล้าน Energy นะครับก็ให้ copy ชื่อของ Bling Server for App ตรงนี้มานะครับแล้วก็มาวางในช่อง Host Address ของแอป Bling ของเรากดค้างแล้วก็วางนะครับส่วน Port for App ก็จะเป็น9443ให้ไปกรอกในช่อง Port ของแอป Bling นะครับซึ่งตรงนี้เป็น9443อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องแก้อะไรจากนั้นก็กดโอเคแล้วก็กดที่จุด3จุดเพื่อเข้าไปดู Server Setting อีกทีนะครับว่าเด้งกลับไปเลือกที่ Bling หรือเปล่าถ้าเด้งกลับไปแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราเลือกมาใช้งานไม่ได้นะครับแต่ถ้ายังเลือกอยู่ที่ Custom แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราเลือกมาสามารถใช้งานได้ให้กดโอเคแล้วก็ป้อนอีเมลและพาสเวิร์ดเพื่อสมัครใช้งานเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ให้กด Sign Up นะครับตอนนี้เราก็ได้เปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการทดลองใช้งานนะครับด้วยการเลือก New Project นะครับผมตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า Test New Server นะครับเลือก Device เป็น Node MCU แล้วก็เลือก Create นะครับก็จะมี Bling Token ส่งไปหาเราที่อีเมลนะครับจากนั้นก็ให้กดโอเคไปนะครับตอนนี้เราก็ได้โปรเจกต์เปล่าๆขึ้นมา1โปรเจกต์แล้วลองกดไปที่เครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนเพื่อเลือกวิดเจ็ตออกมาใช้งานนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเรามีอยู่1ล้าน Energy ไว้ให้ใช้งานแล้วนะครับซึ่งเหลือเฟือสำหรับที่จะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆต่อไปแน่นอนนะครับแต่วันนี้เรามาลองสร้างโปรเจกต์เล็กๆเพื่อทดสอบเซิร์ฟเวอร์ใหม่กันก่อนผมเลือกวิดเจ็ตบัตทอนออกมา1ตัวนะครับ
จากนั้นกดที่ตัววิดเจ็ตเพื่อเข้าไปตั้งค่านะครับเราจะเลือกพินให้เป็นพินดิจิตอล D0 นะครับแล้วก็เลือกโหมดเป็นสวิตช์เรื่องการสร้างโปรเจกต์ในแอป Bling ผมเคยทำไว้แล้วในคลิปสอนทำอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ตอนที่2สามารถเข้าไปดูตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับเสร็จแล้วก็กดรันไว้นะครับต่อไปที่คอมพิวเตอร์ก็เปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมาแล้วเลือกโปรเจกต์ตัวอย่างมาทดลองนะครับโดยไปที่ไฟล์ Example Bling บอร์ด Wi-Fi แล้วก็เลือกโหนด MCU มานะครับจากนั้นให้เราแก้ไขข้อมูล3ส่วนให้เป็นของเราเองได้แก่ Bling Token ชื่อ Wi-Fi แล้วก็ Password นะครับเลื่อนลงมาที่ด้านล่างในฟังก์ชัน Setup ให้ใส่เครื่องหมายคอมเมนต์ตรงที่เรียกใช้งานฟังก์ชัน bling.begin ตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้ลบเครื่องหมายคอมเมนต์ที่หน้าฟังก์ชัน bling.begin ตัวที่เราสามารถระบุเซิร์ฟเวอร์ได้เองออกนะครับแล้วก็ไป copy server ที่เราเลือกมาใช้จากในเว็บก่อนหน้านี้มาวางในโค้ดส่วนที่เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเลือกใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวแรกผมก็จะ copy ชื่อเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ไปวางในโค้ดนะครับส่วนของพอร์ตก็จะเป็น8080นะครับเมื่อ copy แล้วก็นำมาวางตรงนี้นะครับและแก้พอร์ตเป็น8080จากนั้นก็อัปโหลดไปที่โหนด MCU ได้เลยตอนนี้กำลังอัปโหลดโปรแกรมอยู่นะครับทำให้โหนด MCU ยังไม่เชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับจะสังเกตเห็นว่าที่มุมขวาบนของแอปจะมี warning สีแดงอยู่นะครับเป็นการบอกว่าโหนด MCU ของเรายังไม่เชื่อมต่อนั่นเองนะครับหลังจากอัปโหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วโหนด MCU ก็จะเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีข้อความที่มุมซ้ายล่างของแอปโชว์ขึ้นมาว่ามีการเชื่อมต่อเข้ามาแล้วและ warning สีแดงก็หายไปนะครับผมลองกดบัตตอนบนแอปเพื่อสั่งงาน on off หลอด LED ก็สั่งงานได้ตามปกตินะครับกดหยุดแอปและกดเครื่องหมายบวกเพื่อเข้าไปดู energy นะครับตอนนี้ energy เหลือ 999,800 นะครับซึ่งเหลือเฟือสำหรับโปรเจกต์อื่นๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ที่ใจดีให้เราใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้ฟรีๆและยังได้1ล้าน energy มาใช้งานอีกด้วยนะครับมี energy ให้ใช้งานเยอะขนาดนี้ก็คงต้องคิดหาไอเดียสำหรับการทำโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับส่วนจะเป็นโปรเจกต์อะไรนั้นรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ